รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับซึ่งในวันนั้นพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้นำเรื่องอธิปไตยในทางพระพุทธศาสนามาแสดงธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพิชยยาธิการามครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้กล่าวไว้เป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเพราะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งชาติในรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงระบบการปกครองที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาของเรานะควรรู้ไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในการกาบัดไม่ว่าจะเป็นกาบัดลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือต่อไปในอนาคตกาบัดเลือกผู้แทนหรือสสหรือจะเป็นสวหรือจะเป็นสอะไรก็ตามนะทางพระพุทธศาสนาเราได้วางหลักอธิปไตยไว้สามประการด้วยกันนะประการที่หนึ่งเรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการที่สองโรกาธิปไตยถือโรคเป็นใหญ่ประการที่สามธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นหมายถึงถือความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิของตนเองเป็นใหญ่ของคนอื่นจะว่าอย่างไรจะเห็นอย่างไรก็ไม่ถือเอามาเป็นประมาณยึดถือตนเองเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าในทางการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการอย่างเผด็จการฮิตเลอร์นี่นะฮิตเลอร์นี่ปกครองโดยเผด็จการฆ่าพวกชาวยิวที่ไม่เห็นด้วยกับตนเองนับเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า6ล้านคนนะสตาลิน
ปฏิวัติรัสเซียก็บอกก็ฆ่าคนที่มีเหตุด้วยเป็น10ล้านอย่างนี้เขาเรียกว่าอัตราธิปไตยถือตนเองเป็นใหญ่เป็นอำนาจสั่งการนะประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่โลกในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่ประชาชนที่มีเสียงข้างมากเนี่ยเป็นใหญ่เห็นว่ามีความเห็นรวมกันแล้วมากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นโลกาธิปไตยก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี่แหละนะถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนที่สามธรรมาธิปไตยนั้นก็ถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงถือความถูกต้องนะความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ต้องชอบธรรมนะต้องไม่ผิดธรรมแม้จะถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมก็ไม่ยอมรับนะเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่นะอธิปไตยทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัตตาธิปไตยปัจจุบันนี้โลกก็หมดไปแล้วในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ก็ประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคงนำมาใช้กับโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะคนในโลกนี่ต่างก็มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวแต่ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นรับราชการหรืองานบริหารใดก็ตามถ้านำเอาธรรมะไปใช้ความจริงต้องถือว่าเป็นความดีแต่บางทีก็อาจให้โทษคือไม่มีความเจริญก้าวหน้าในยศถาบรรดาศักดิ์นะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าโลกาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยมาใช้ร่วมกันได้หมายถึงมาบูรณการนะมาบูรณการเมื่อโรคถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่เสียงข้างมากนั้นต้องเป็นธรรมต้องมีธรรมเข้าไปประจำใจของฝ่ายโลกถ้าหากว่าโรคมีธรรมธรรมเข้าไปอยู่ในฝ่ายโรคการปกครองในประเทศใดในถิ่นใดก็ตามจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะเข้าในหลักที่ว่าโรคไม่ให้ช้ำทำไม่ให้เสียประเทศชาติก็จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากว่าถือโรคฝ่ายเดียวไม่ถือธรรมแม้ธรรมจะดีจะวิเศษสักปานใดก็พ่ายแพ้นะมีตัวอย่างในนิทานธรรมบทเราถึง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพ่ายแพ้เสียงข้างมากต่อพระเทวทัตตามเรื่องเราว่าพระเทวทัตนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์
ก็มีประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายในพวกของท่านมีความเคารพนับถือมากส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะมีภิกษุเป็นบริวารมากแต่ท่านก็เที่ยวจาริกปฏิบัติธุดงค์ไม่อยู่ประจำที่ไปแสวงหาสถานที่อันสงบเจริญฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อท่านจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์พวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ศรัทธาก็เป่าประกาศให้พวกชาวเมืองราชก็ได้ทราบว่าพระอัครสาวกกับพระสาวกจาริกมาถึงเมืองราชครึกประมาณ500รูปนานๆทีพวกเราก็จะได้พบได้เข้าไปกราบได้เข้าไปถวายภัตตาหารแก่ท่านสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนกันจัดภัตตาหารไปถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมภิกษุ500รูปพวกชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเสียสละข้าวสารบ้างผักบ้างอุปกรณ์ในการจัดทำภัตตาหารมากมายมีเศรษฐีคนหนึ่งได้มอบผ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมอบให้หัวหน้าทายกพระกษาวกและพระสงฆ์ทั้งหมดฉันภัตตาหารแล้วหัวหน้าทายกขอมติในที่ประชุมว่าสมควรจะถวายผ้าผืนนี้แก่พระรูปใดนะในที่ประชุมก็แตกเป็นสองเสียงเมื่อเสียงแตกออกมาเป็นสองไข่ดังกล่าวนี้จึงมีการลงคะแนนเสียงกันเหมือนกับลงประชามติวันนี้แหละนะเมื่อตรวจนับคะแนนแล้วเมื่อลงมตินะเมื่อตรวจรับนับเสียงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นสมควรที่จะถวายแก่ใครลองตอบสิพระเทวทัตเอาไปกินนะเพราะเสียงข้างมากเพราะเสียงข้างมากเพราะฉะนั้น ในที่ประชุมจึงได้มอบถวายผ้าผืนนั้นให้แก่พระเทวทัตพระเทวทัตก็ไปตัดเย็บย้อมเป็นจีวรห่มเป็นผ้าจีวรที่มีราคาแพงนะห่มแต่เมื่อพระเทวทัตนำผ้าจีวรไปห่มแล้วพวกชาวบ้านที่รู้พฤติกรรมของพระเทวทัตดีก็กล่าวตำหนิ
ว่าพระเทวทัตในห่มผ้าอันไม่สมควรเพราะว่าความประพฤตินั้นไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้จึงเหมาะสมแก่พระอัครสาวกสารีบุตรมากกว่านี่ถ้าหากพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเสียงของฝ่ายโรคมากกว่าฝ่ายธรรมเพราะปกติฝ่ายธรรมเนี่ยนะจะยินดีอยู่ในธรรมท่านที่บวชแล้วตั้งใจเจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานจะอยู่ในสถานที่อันสงบไม่ชอบคลุกคลีกับหมู่กับคณะนะถ้าจะเรียกในทางโรคๆก็ว่าไม่มีการพบปะสังสรรค์กับใครๆหรือไม่มีการไปประจบสพรกับใครเพราะฉะนั้นการที่จะหาเสียงสนับสนุนไม่ว่ากิจการใดๆก็จะไม่มีเสียงในทางสนับสนุนเพราะความคุ้นเคยความสนิทสนมกันมันมีหลายอย่างสนิทสนมกันในทางญาติสนิทสนมกันในทางเป็นเพื่อนสนิทสนมกันในทางไปมาหาสู่มีความคุ้นเคยกันและมีความสนิทสนมด้วยลาภและสักการะนะนี่เป็นเรื่องปกติของชาวโลกเขาในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงถือธรรมเป็นใหญ่แล้วก็สามารถนำมาประกอบใช้กับโลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยเช่นจะเลือกคนก็ต้องเลือกคนดีที่มีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ประพฤติผิดธรรมประพฤติตนเองที่เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติจริงๆนะไม่ใช่เสียเพื่อได้นะไม่ใช่เสียเพื่อได้หมายความว่าเสียเงินซื้อเสียงแล้วก็ได้เสียงด่านะแต่ต้องได้เพื่อจะเสียหมายความว่าเอาความดีเป็นที่ตั้งเมื่อตนได้ตำแหน่งใดมาก็เสียสละประพฤติตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่ได้มาแล้วได้ตำแหน่งมาแล้วก็แสวงหาโดยใช้ตำแหน่งนั้นแสวงหาประโยชน์เข้ากับตนเองอย่างนี้ชื่อว่าผิดธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นำเอาหลักธรรมหลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามาเล่าให้ฟังก็เพื่อเป็นแนวทางหรือเครื่องประดับความรู้เพราะประเทศทั้งหลายทั่วโลกในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโลกของประชาธิปไตยและโลกของประชาธิปไตยนั้นต้องมีหลักธรรมเข้าไปอิงอาศัยจึงจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพ
พราะฉะนั้นไม่ว่าประชาชนข้าราชการหรือผู้ที่จะเป็นนักการเมืองทุกภาคส่วนสมควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตประกอบในการดำเนินงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบหรือรับอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสียสละนะผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องถือการเสียสละเป็นเรื่องใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ย ตั้งแต่อธิษฐานจิตนะได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประมาณ4อสงไขย 100,000 กับว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองก็ได้พิจารณาเห็นธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถึงท่านเรียกกันว่าพุทธการกธรรมซึ่งเรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าบารมีสิทธัตถ์นะบารมีข้อแรกที่พระองค์เองทรงพิจารณาเห็นคือทานบารมีการเสียสละหรือการให้พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษไม่ว่าเราจะเกิดในชาติใดเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเลวหรือประณีตเราจะให้คนอื่นก่อนที่เราจะกินแม้ว่าทานนั้นจะเป็นทานเล็กน้อยเมื่อให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีกินเราก็ยอมอดนะนิทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นประชาชนชาวไทยนะการเลือกส.ส.หรือเลือกตั้งใครในตำแหน่งใดก็ตามเรามีตัวเลือกโดยใช้หลักทานบารมีนี่แหละนะถ้าใครมันเป็นคนเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวโดยฝ่ายเดียวเนี่ยก็อย่าไปเลือกมันนะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ทำประโยชน์เป็นนักเสียสละไม่ใช่นักกอบโกยเอาประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาคนเช่นนั้นแหละควรเลือกนะสามารถที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะเลือกแบบอัตตาธิปไตยก็เป็นเรื่องรุนแรงเลือกโลกาธิปไตยไม่อิงอาศัยธรรมะก็อาจจะพลาดพรั้งเลือกเอาคนที่ไม่ดีเข้าไปเป็นหุบหัวไปเข้าเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็นผู้นำก็ทำให้สังคมเกิดความเสียหายนะประเทศชาติไม่เจริญวันนี้หลวงพ่อก็ขอให้คติเรื่องอธิปไตยเป็นความรู้เพื่อให้ทันสมัยสักหน่อยหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้อธิปไตยในทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืนเนื่องจากว่ามีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับ
ดังนั้นการที่เราเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยหรือเสียงอย่างไรก็ตามคุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะนำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติและการปกครองบ้านเมืองดังที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของอธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาจะอย่างไรก็ตามในประเทศไทยปัจจุบันนี้เรากำลังในการที่จะพัฒนาดังนั้นทุกท่านจึงมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับในทางที่จะสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองและก็สังคมครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ